ไม่เกี่ยวข้องสามีหยาดทิพย์ชี้แจงละเอียดยิบทุกเรื่องหลังถูกโยงเอี่ยวฟอเร็กซ์ลบ 3D ไม่เกี่ยวข้องเมฆรามาสามีหยาดทิพย์ราชปานชี้แจงแล้วละเอียดยิบทุกประเด็นผ่านไอจีของภรรยาหลังถูกโยงเอี่ยวเว็บพนันฟอเร็กซ์ลบ 3D จากกรณีที่ก่อนหน้านี้เมฆรามารัศมีรามาสามีของนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานโดนกล่าวโยงเอี่ยวเป็นนอมินีให้กับนายอภิรักษ์โกดัทธิ CEO Forex ลบ 3D ซึ่งต่อมาทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินเป็นคอนโดเพนท์เฮาส์หรูในซอยสุขุมวิทมูลค่า245ล้านบาทของเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ไว้ทั่วคราวเนื่องจากทรัพย์สินนี้เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวโยงกับอภิรักษ์โกดัทธิผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ทำให้หลายคนมองว่าเมฆรามาสามีหยาดทิพย์เป็นนอมินีรับโอนทรัพย์สินจากอภิรักษ์ด้วยอีกคนหรือเปล่าล่าสุดอินสตาแกรมของหยาดทิพย์ได้โพสต์ชี้แจงหลังเมฆรามาสามีของหยาดทิพย์ถูกกล่าวหาโยงเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์และแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยหยาดทิพย์ได้โพสต์คำชี้แจงของสามีผ่านไอจีส่วนตัวว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับตัวผมนั้นผมขออนุญาตชี้แจงดังนี้หนึ่งปัจจุบันผมยังคงอยู่ในประเทศไทยและทำงานตามปกติไม่ได้หนีไปต่างประเทศแต่อย่างใดกับข่าวที่ออกมามีการแจ้งเบาะแสแล้วจ่ายเงินจำนวน10ล้านไม่ใช่ข่าวจริงแต่เป็นเพจปลอมที่ตั้งชื่อคล้ายหน่วยงานรัฐ 2. เรื่องคอนโดของผมนั้นไม่ได้ถูกยึดตามที่เป็นข่าวแต่เป็นการอายัดตามกระบวนการของกฎหมายตามที่เคยชี้แจงไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งในทางคดีได้มอบหมายให้ทนายยื่นเอกสารและพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อศาลแล้ว 3. ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด Forex 3Dธุรกิจที่ผมทำและรายได้ของผมมาจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โรงแรมเฮลท์แคร์และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นต้น 4. ทางคุณหยาดภรรยาของผมมีอาชีพส่วนตัวของเขาในการแสดงและเขาไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือธุรกิจใดๆของผมเลยจึงขอออกมาชี้แจงตามนี้ครับรามารัศมีรามาวันที่27กุมภาพันธ์66ขอบคุณอินสตาแกรมยาติฟ มินทีชยาเขินตัวบิดรับมีคนคุยสถานะคนพิเศษข้ามเส้นเฟรนด์โซนล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์
2566มินทีชยาที่มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์ปทุมธานี2023ณสเปซพลัสแบงคอกย่าน RCA ถนนพระราม9เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนสุดเขินเผยมินทีชยาเขินตัวบิดรับมีคนคุยสถานะคนพิเศษข้ามเส้นเฟรนด์โซนปีนี้ไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูหวานฉ่ำสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีที่ยอมรับว่าตอนนี้มีคนคุยสถานะเป็นคนพิเศษหลังโพสต์ได้รับช่อดอกกุหลาบปริศนาในวันวาเลนไทน์ทำเอาหลายคนแซวกันใหญ่ยินดีกับรักครั้งใหม่ของสาวมินหลังเจ้าตัวโสดมาพักใหญ่ล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566มินพีชยาที่มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์ปทุมธานี2023ณสเปซพลัสแบงคอกย่าน RCA ถนนพระราม9เจ้าตัวเปิดใจกับสื่อมวลชนสุดเขินเผยสถานะหัวใจตอนนี้มีหนุ่มคนพิเศษแล้วเป็นเพื่อนที่คบกันมานานกว่า10ปีพร้อมเผยเหตุผลข้ามสถานะเฟรนด์โซนวันวาเลนไทน์ได้ดอกไม้ปริศนาก็ยอมรับว่าเซอร์ไพรส์ยิ้มคนก็แซวตั้งแต่ตื่นมาโดนแซวเลยแต่มินก็เชื่อว่าคนดีใจกับเราเยอะมากๆเขาก็เห็นเราอยู่คนเดียวมานานแล้วอยากให้เรามีความสุขก็เชียร์อยากเห็นเรามีครอบครัวไม่โสดแล้วก็คุยกันค่ะก็ไม่โสดแหละยิ้มเขินเรียกเขาว่าอะไรที่รักไหมอย่าแซวเดี๋ยวก็รู้เราเป็นผู้หญิงเราต้องสวยๆพอได้ดอกไม้ในวาเลนไทน์ปีนี้แล้วรู้สึกยังไงดีใจเพราะจริงๆเป็นช่วงที่โสดนานที่สุดในชีวิตแล้วปีกว่าเกือบ2ปีเราก็ได้รู้จักตัวเองทำความเข้าใจกับตัวเองและได้เรียนรู้กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามันมีหลายรูปแบบสุดท้ายเราก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเราทำไมเปิดใจกับคนนี้จริงๆเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละไม่ได้ปิดนะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ควรพูดเยอะเขาเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเป็นเกือบหลุดแล้วนะเมื่อกี้หัวเราะอย่าเพิ่งยังไม่อยากพูดเยอะแต่ไม่ได้ปิดเดี๋ยวเดินเจอก็เห็นเองพูดเยอะไปเดี๋ยวมีวาบอะไรเดี๋ยวไปถามเขาก่อนมินไม่อยากใจร้อนในอดีตเราเป็นคนตรงมีอะไรเราก็บอกคุยก็คุยไม่คุยก็บอกยังแต่พอเรารู้สึกว่าเรื่องความรักมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจขนาดนั้นมันต้องมีช่วงดูกันไปเรื่อยๆคาดหวังกับความรักครั้งนี้ยังไงมินไม่ค่อยคาดหวังนะแต่ผู้หญิงทุกคนพอมีแฟนมันก็ต้องคาดหวังแหละแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญเท่าปัจจุบันถ้าปัจจุบันมันดีเดี๋ยวอนาคตมันก็ดีเองตอนนี้ก็ดีนะละมุนละมุนหัวเราะบอกเขาไหมเดี๋ยวถ้ามีคนรู้จะวางตัวยังไงเตรียมใจยังไงเป็นหนุ่มของมินพีชยาไว้มินว่าเขาค่อนข้างเข้าใจคือเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแหละเป็น10ปีแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่ได้ปิดนะแต่ว่าค้นหากันเองมินอาจจะไม่ได้ออกมาประกาศให้ผู้ชายเขาพูดบ้างไหมยิ้มแต่เขาปิด private นะอะไรที่ทำให้เราเลื่อนขั้นจากเพื่อนมาเป็นแฟนข้ามเฟรนด์โซนเหรอเอาจริงๆตอนแรกก็กลัวทั้งคู่ด้วยความเป็นเพื่อนแล้วความสัมพันธ์มันดีมาตลอดเราต่างคนต่างซัพพอร์ตและหวังดีต่อกันก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้มีธุรกิจอะไรก็สนับสนุนเชียร์ให้กำลังใจพูดยากตรงนี้รายละเอียดมันเยอะมากเลยคุยกันมานานหรือยังจากการข้ามเฟรนด์โซนมายากตอนแรกมันไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรก็เลยไม่กล้าพูดไงเพราะว่าสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วก็ยังอยากให้เก็บไว้เพราะถ้าอะไรที่เร็วเกินไปเรากลัวจะไปทำลายสิ่งที่มันดีมานานอยู่แล้วไม่อยากให้เสียความเป็นเพื่อนไปใช่ก็เลยแบบใจเย็นได้ดอกไม้วาเลนไทน์การันตีแล้วไหมว่าเป็นแฟน
อย่าเพิ่งลัดขั้นตอนมินว่ามันเป็นการบอกว่าเหมือนเรารู้สึกดีแต่ว่าเราจะไปขมวดปมแบบเธอเป็นของฉันนะมินว่ามันน่ากลัวไปนิดนึงเหมือนเรารับรู้แล้วเรารู้สึกกับมันยังไงคิดก่อนเราค่อยตอบสนองเรียกแฟนได้เต็มปากไหมอย่าเพิ่งใจร้อนเลยมินว่าถ้าเรารีบตัดสินเกินไปเดี๋ยวเจ็บอีกใช่เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทสุดใช่เรียกแบบนั้นได้ไหมคนพิเศษใช่อย่าแซวอะไรที่ดีก็เก็บไว้